พี่ก้องไองานเนี้ยพี่แนนโดนหลอกนี่ไม่ใช่มาทำการติดตั้งฝาตู้ปลาเลยนี่เป็นการมาทำงานนอกสถานที่เอาลูกน้องมาลำบากนอกสถานที่เอาไอ้เนยมาลำบากเอาไอ้ไอซ์มาลำบากตอนแรกพี่แนนเดี๋ยวผมมาทำการติดตั้งให้แล้วก็นึกว่าเฮ้ยโทรเสร็จปุ๊บเอาฝาสลับที่ยิงรีเบยิงรีเวทตรงนี้ประกอบตรงนี้จัดฉากตรงนี้ดูดิโอ้โหฝนตกหนักเลยแต่สวยไหมสวยนะดูดีมีชาติตะโกนขึ้นมาเลยเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เช้าว่าแสงที่มันสาดลงมากลางคืนอ่ะมันไอ้ตอนเช้าเนี่ยมันระยิบระยับเหมือนที่พี่แนนเคยเห็นป่ะถ้าใช่ก็โอเคสวยงามโอ้โหแล้ววันนี้ฝนตกหนักมากอ่ะฝนตกหนักสุดๆนะครับฝาฝั่งนี้ก็เป็นสแตนเลสนายอธิบายพี่แนนฟังหน่อยเป็นไงบ้างเปิดด้านนี้ได้พี่เฮียงพี่เฮียงเรามาดูเปิดปุ๊บแล้วก็บานพับได้เลยก็คือสามารถไม่ต้องแรงขนาดนี้เดี๋ยวมันไม่พอก็คือเปิดปุ๊บเราสามารถยกอันนี้ออกมาล้างได้โอเคปิดแล้วก็พอเปิดฝั่งนี้ช่องปั๊มก็คือช่องปั๊มน้ำเปิดได้เหมือนกันเอาอันนี้ล็อกเลยค่ะถ้าเกิดพี่แนนจะถอดอันนี้มาก็ต้องหมุนยูเนียนออกยูเนียนล่างพี่โอเคถอดพี่อันนี้รับน้ำได้ยังรันปั๊มอะไรเรียบร้อยยังโอเคอันนี้สองฝั่งนี่รันปั๊มเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็คือจะเป็นหัวท้ายสแตนเลสจะช่วยที่ยอมจ่ายเป็นสแตนเลสเพราะว่าจะได้ช่วยลดปัญหาเรื่องยุงมากขึ้นพี่ยังว่ามันช่วยไหมหรือผมโดนกล้องหลอกดูเหมือนไฟฮะดูเหมือนไฟมันก็ช่วยได้มากขึ้นอ่ะอ๋อฝั่งนี้ไม่มีเว้ยฝั่งนี้มันโอเคในพี่ยังลองเปิดดูเซอร์วิสได้ไหมหนักเหมือนกันเว้ยแต่น้ำมันโอเคแล้วนะน้ำโอเคคืออะไรไม่ขาดหรอมันไม่รังแล้วเดี๋ยวต้องผูกเคเบิลไทยให้หน่อยเอ้ยไหลไหลไหลจะโดนตู้แตกถ้าบาดก็กลัวมันจะบาดโอเคดูสวยงามดีแล้วส่วนฝาตั้มไฟเบอร์เอาไงดีวะเนี่ยฝาตั้มไฟเบอร์โอ้โหนู่นเลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะครับ7ชิ้นเฮ้ยโหนี่ไฮไลท์ว่ะไม่คิดว่าจะทำชุดนี้ได้เนี่ยถือว่าไฮไลท์โคตรหล่อเลยอ่ะพี่เฮียงต่อไปเวลาเราเห็นเราจะได้รู้เลยว่าลมมันทำงานหรือไม่ทำงานเรามองรอบไปเราเห็นละใช่ป่ะและขัดได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้ผมดีไซน์ออกมาให้กล้องให้เราสามารถเปิดได้อันนี้เดี๋ยวให้ลูกน้องเราบากเพิ่มได้ไหมแข็งแรงเนาะดูดีมีชาติกูลโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยฝาด้านหน้าก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็น้ำตกเนี่ยก็โอเคแล้วล่ะนะครับอยู่ในเรทที่ NC ยอมรับได้ไม่ขาดไม่เกินอะไรละนะครับเสียดายนิดเดียวนะเสียดายนิดเดียวคือลืมวางแผนไปว่าพอวางฝาได้ฝามาเสร็จปุ๊บมองไปเห็นน้ำตกอะ น้ำตกหายไปเลยฟุตหนึ่งสวยงามนะสวยงามแต่พอเราใส่ฝาไปเนี่ยมันฝามันบังน้ำตก
าบางน้ำตกมองไม่เห็นน้ำตกแล้วเอานะถือว่าพี่ก้องเขาก็มาแก้ให้เราจบแล้วเราก็โอเคนะครับหรือใส่หมุดเมื่อกี้นี้เลเวทพังนะครับไม่งั้นตรงนี้จะเปิดช่องให้อาหารได้ตรงนี้เลยเปิดไม่ได้เดี๋ยวชั่วคราวเปิดตรงนี้ค้างไว้ก่อนชั่วคราวไปก่อนครับโอเคอ่ะวันนี้ถือว่าภารกิจก็จบลงด้วยดีนะครับปลาแรกก็เหลือ5ตัวนะครับเหลือ5ตัวก็จะมีผู้ที่แบ่งไปเลี้ยงนะครับคุณต้นขอแบ่ง4ตัวแล้วก็คุณดุ๊กนะครับขอแบ่ง1ตัวนะครับทีมงานยังไม่กลับกันเลยวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับพรุ่งนี้เราไปลุยกันที่บ้านคุณโอบางใหญ่นะครับติดตามชมด้วยนะครับ NC ไปด้วยสนุกสนานอย่างแน่นอนสำหรับโปรเจกต์สุดยอดโปรเจกต์นะครับตู้3ชั้น3ชุดติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องมันก็สู้ตายเหมือนกันเว้ย